เตี๋ยวไก่เจ๊แดง5แยกลาดพร้าวมาแล้วค่ะพริกคั่วสุดๆคั่วทีละ5,000โลร้านนี้คือเข้มข้นมากดูนี่โอ้โหทุกคนวุ้นเส้นแห้งคือจ่ายเข้มข้นต้องกินร้านนี้จริงๆเป็นการกินก๋วยเตี๋ยวไก่ที่เงินหมดตูดอยากรู้ป่าวว่าจริงๆโมชอบกินก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านไหนมากสุดอยากรู้ปกติก็คือไปรีวิวบุฟเฟ่บ่อยมากแต่จริงๆก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านที่ชอบแบบไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ค่ะใช่เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ธรรมดาธรรมดาธรรมดานะคะมันเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ที่เด็กฝั่งลาดพร้าวใดๆก็รู้จักคือเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านที่โมชอบสุดๆแบบสุดๆสุดๆเคยมากินแต่ว่าไม่ได้ถ่ายวันนี้ก็เลยจะมาถ่ายให้ทุกคนดูนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวไก่ในดวงใจของฉันที่ยกให้เป็นณตอนนี้ละกันหนึ่งในดวงใจหนึ่งในดวงใจเออก๋วยเตี๋ยวไก่หนึ่งในดวงใจของฉันนะตอนนี้ท็อป3เลยอะเออท็อป3ท็อป3ไม่ต้องนี่ก็มาจอดรถที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะใช่แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปงานคิดว่าฉันใส่แว่นอันนี้ไปดีป่ะแว่นใครหรอแว่นตัวเองเอาแว่นตัวเองเมื่อกี้อ่านใต้คอมเมนต์มี1คอมเมนต์ถามพี่มาฮะว่าเดี๋ยวแม่งใต้คอมเมนต์มึงถามว่ามีใต้คอมเมนต์ชอบถามพี่บ่อยมากพี่บอมีแฟนช่างมันเถอะไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่เถอะเพื่อนปวดหัวสิมึงปวดหัวเลยพูดแล้วปวดหัวก็มึงอ่ะคอมเมนต์เขาถามมาไหนคอมเมนต์จะถามบ้านพี่แอนทั้งบ้านถามอยู่พี่โมมีแฟนแล้วเหรอคะตอนนี้ติ๊ด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 ตรงนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนตลาดของกินเนาะใกล้ๆติดกับเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะก็จะชอบมาตรงนี้กันนะคะก็จะมีของกินเยอะแยะมากแล้วก็ตรงนั้นจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ที่ไอเลิฟสุดๆนี่เรามีตรงนี้เขารับแต่เงินสดว่ะเออใช่ไม่มีตังค์อะพี่จริงๆปะต้องเปิดตังค์ไม่มีตังค์เช็คก่อนเช็คก่อนฉันมี400อ่ะพอพี่งั้นเรากินอย่าเกินนะไม่มีจริงๆนะมีหมดแล้วนะโอเคไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่เจ๊แดงกันครับรับแต่เงินสดมาก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะคือที่เจ๊แดงเนี่ยเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวหมูกรอบนะคะแล้วก็ผัดไทยนะคะตอนนี้เราจะกินก๋วยเตี๋ยวไก่มาลากันจ้ะใช่เขาจะมีให้ติ๊กได้เลยว่าเราอ่ะจะเอาเป็นเหมือนแบบว่าใส่ทุกอย่างหรือว่าจะเป็นต้องทอดเลือดเต็มมาละไม่ผักใช่ติ๊กแบบง่ายๆนะคะแล้วก็จะมีซุปเปอร์รวมซุปเปอร์ตีนซุปเปอร์คอไอเลิฟซุปเปอร์คอเอาเส้นอะไรคะก๋วยเตี๋ยวไก่ต้องกินเส้นอะไรเส้นเล็กเธอเอาเล็กอะไรเราเส้นหมี่เส้นหมี่เส้นหมี่อะไรทุกอย่างหรือเส้นหมี่ทุกอย่างครับทุกอย่างหนึ่งเอาเลยมีวุ้นเส้นมาเพียงอ่ะวุ้นเส้นอะไรวุ้นเส้นแห้งวุ้นเส้นแห้งทุกอย่างนะเอาแห้งนึ่งนึ่งเลือดเลือดก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรต่างๆมีนะคะนี่สั่งแล้วเรียบร้อยจ้ามาช่วงหลังๆเว้ยแต่ว่าโมชอบร้านนี้เพราะว่าน้ำซุปมันเข้มข้นมากที่นี่เขาคั่วพริกอ่ะพี่ดูฟังวันละ5,000โลนะจริงอันนี้เรื่องจริงนะพริกที่นี่เผ็ดมากนะพี่เขาคั่วทีละ5,000โลเลยเหรอใช่ก๋วยเตี๋ยวไก่เจ๊แดง5แยกลาดพร้าวมาละค่ะพริกคั่วสุดๆคั่วทีละ5,000โลร้านนี้คือเข้มข้นมากดูนี่คือฉันชอบความเข้มข้นของเขามากมันข้นมันถึงแล้วมันถึงอันนี้เข้มข้นมากคือใส่เข้มข้นต้องกินร้านนี้จริงใช่พ
ความแตกต่างกับที่ไปกินบุฟเฟ่ต์นะเพราะว่าซุปมันเข้มข้นกว่าใช่แต่ว่าไก่มันจะไม่ได้แบบว่าจุใจเข้าไปกินบุฟเฟ่ต์นะถ้าใครอยากเน้นไก่เนี่ยก็คือไปบุฟเฟ่ต์พิเศษจริงจริงจริงงั้นฉันอยากชิมอันนี้ขอชิมได้ไหมลองเลยเคยกินไหมไม่เคยวุ้นเส้นแห้งน่ากินเหมือนกุ้งอบวุ้นเส้นอะไรประมาณนี้เลยวุ้นเส้นแห้งเป็นไงเข้าไปลวกกับซุปใช่แล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำด้วยอันนี้ดีว่ะมิติใหม่เฮ้ยอันนี้ดีเลยขอเติมน้ำคุกคิกนิดนึงเป็นไงคุณเส้นเขาดีมากคุณเส้นดีฮะคุณเส้นแบบหนึบเส้นถั่วเขียวแท้ 100% นี่ครับทุกคนคุณเส้นดีมากเลยว่ะเด้งเด้งชิม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 อุ้ยมันไม่อร่อยพี่มันเส้นหนึบมากนี่ว่าหนึบกว่าเส้นเล็กอีกเหรออืมหนึบแน่นเลยรอบหน้าจะสั่งมันเส้นว่ะ จริงๆมันเส้นหนึบมากจริงนี่ขนาดที่มาซ้ำหลายรอบนะเราไม่ได้มากลางวันถ้ามากลางวันนี่คือแบบว่าคนร้านแตกเยอะอ่ะนี่เขาเปิดตั้งกี่โมงกี่โมงนะ9 โมงถึง2 ทุ่มเช้ายันเย็นซุปเปอร์นี่ถ้าเกิดว่าคนกินผักนี่ต้องมีคีบนะครับบุฟเฟ่ผักจริงเหรอใช่มันมีสเตชั่นในคีบมีคุณแล้วอร่อยแสงออกหัวฉันอุ๊บอ่อนจากหุ่นเส้นไม่ได้สงสัยได้สั่งเพิ่มแต่ถ้าเอาความชอบจริงๆนะอยากให้มันมีน่องใหญ่ด้วยใช่น่องใหญ่เป็นคนชอบกินน่องใหญ่กินแล้วรสชาติเป็นไงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเพิ่มเติมคือคิดถึงมันหวานสงสัยได้สั่งเพิ่มถ้ากินวุ้นเส้นได้กินด้วยกันทั้งกล้องตรงนี้ดีกว่าโอเคอิ่มอร่อยอิ่มอร่อยมากหมดเกี้ยวแบบเกี้ยงแบบเกี้ยงเนี่ยหมดเกี้ยวเกี้ยงจริงๆนะคะสั่งกับบ้านดิสิ่งที่ลุ้นสั่งกับบ้านไปหนึ่งเพราะว่าลุ้นมากเพราะกลัวมันไม่พอแล้วก็ไม่รู้ว่าพี่โมเขาสั่งกับบ้านไปหนึ่งผักแม่ไข่นั่นแหละดิจากตอนต้องกินพี่โมไม่ได้กินเองหรอกถ้าพี่โมกินเองพี่โมต้องสั่งให้ครบแม่ด้วยแต่พี่โมอาจจะไปไหนต่อหรือเปล่าไม่พอค่ะเงินไม่พอค่ะมี400ค่ะเท่าไหร่นะ425 425ฉันมี420ชิ้นหนึ่งโอ้โหทุกคนเป็นการกินก๋วยเตี๋ยวไก่ที่เงินหมดตูดหมดแล้วไม่เหลือเลยสักไม่เหลือแล้วเพราะว่าโอนไม่ได้นะทุกคนโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วจริงๆทำไม่มีคราวหน้าแนะนำให้ไปกดฟังก่อนนะครับทุกคนเออครับโอ้แม่อะไรอร่อยสุดได้โอนเลยน่าจะโอนอะไรอ่ะเออโอนเลยข้อดีแบบข้อดีของร้านนี้โอเคน้ำซุปรสชาติเข้มข้นมากๆมันเส้นเหนียวหนึบมีผักให้เติมฟรีแบบไม่เติมฟรีแบบไม่อั้นได้ผักเด็ดมาให้แล้วไม่ต้องมาเด็ดเองใช่ค่ะแบบประมาณนั้นค่ะเพื่อนๆใครไม่เคยลองก็มาลองครับวันนี้วันศุกร์ไปไหนวันนี้วันอาทิตย์ณวันที่ถ่ายคือวันศุกร์ไม่รู้ว่าสงกรานต์นี้ไปกับใครแต่อยู่บ้านค่ะบ้านใครคะบ้านตัวเองค่ะตัวเองอยู่กับใครอยู่กับพ่อกับแม่ค่ะมีใครอยู่หรือเปล่าไม่มีค่ะแล้วงั้นก็จะใส่อันนี้ของใครพี่เต้ดูดิรอบหน้าจะไม่พามากินแล้วนะถ้าเป็นแบบนี้โดนจะไม่พามากินแล้วนะโดนกักกันในสถานตัดตานไปแล้วเพื่อนๆบ๊ายบายบายแล้วใครมาใช่ไหมไม่ไม่ไม่บอกที่แรกหน้าแดงแล้วบิ๊กเพจบิ๊กเพจรีบไปเถอะเราติดใกล้ๆเราติดตา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 